สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำปลากระพงทอดยำสมุนไพรกันครับอย่างวันนี้ผมก็จะมีเป็นปลากระพงครับวันนี้ผมได้ตัวค่อนข้างใหญ่ครับอันนี้ขนาดประมาณ1 กิโลครับก็ให้ที่ร้านเขาขอดเกล็ดผ่าท้องเอาเครื่องในออกให้เรียบร้อยครับแล้วก็ผมจะเอาเหงื่อออกเลยครับเพราะเราจะทอดทั้งหัวนะเนี่ยจะได้ไม่ขาวครับให้เขาควักเอาเหงื่อออกให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้ดีครับเสร็จแล้วก็มาเตรียมกันเลยก็ใช้เป็นทิชชู่อเนกประสงค์หรือว่าผ้าก็ได้ครับซับน้ำออกให้หมาดครับน้ำในตัวปลาให้หมดเลยนะอย่างเมนูเนี่ยครับปลากระพงทอดยำสมุนไพรก็แนะนำให้เราใช้ปลาที่สดๆนะครับเวลาทอดออกมาเนื้อจะฟูกรอบหวานอร่อยครับสำคัญเลยวัตถุดิบเสร็จแล้ววันนี้ผมก็จะทอดแบบทั้งตัวครับไม่ได้แผ่นะก็ใช้วิธีการบ้างนะครับก็บ้างเป็นริ้วได้เลยครับนี่ผมจะบ้างแบบฉลับขึ้นมาครับเนี่ยบ้างลงไปแล้วก็ฉลับข้างขึ้นมาครับเวลาทอดก็เนื้อปลาก็จะฟูสวยขึ้นมาครับนี่แล้วแต่ความชอบเลยนะครับใครจะทอดแบบบ้างทั้งตัวแบบผมก็ได้ครับหรือว่าใครจะแผ่แบบเวลาเราทำเป็นปลาทอดราดน้ำปลาก็ได้เช่นกันนะครับแล้วแต่เลยนี่เลยครับมันก็จะได้เป็นปลากระพงที่เราบ้างไว้อย่างเงี้ยครับทั้ง2 ด้านครับทำเหมือนกันเลยนี่เลยครับเสร็จแล้วก็โรยเกลือทาไปบางๆครับให้ปลาเขาพอมีรสชาติพอนะครับอย่าใส่เยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทานคู่กับน้ำยำด้วยครับใส่เยอะเกินเดี๋ยวจะทำให้รสชาติเค็มเกินครับแค่ให้เนื้อเขาพอมีรสชาตินิดหน่อยพอครับอันนี้ก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเรานำปลาไปทอดกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เปิดเตาตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนก่อนเลยครับพอกระทะน้ำมันเริ่มที่จะร้อนครับก็ถั่วลิสงครับนี้นำมาทอดก่อนเลยเอาไว้สำหรับใส่ในน้ำยำเราครับปริมาณนี่มากน้อยตามความชอบได้เลยนะครับทอดจนกระทั่งถั่วสุกเหลืองหอมดีเลยนะครับนะครับถั่วสุกหอมดีก็ใช้ได้ครับตักขึ้นพักเศษน้ำมันรอไว้เลยนะครับแล้วก็พริกแห้งครับทอดให้เหลืองหอมเช่นกันครับเสร็จแล้วก็มาลงมือทอดปลากันเลยครับก็ปลากระพงที่เราแล่เตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ให้เราตั้งกระทะกับน้ำมันวอร์มน้ำมันด้วยไฟแรงนะครับรอให้น้ำมันร้อนจัดเลยนะครับวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับลายน้ำมันเขาจะดืดขึ้นมาตรงๆอย่างนี้เลยครับแล้วก็จะเริ่มมีไอน้ำมันขึ้นมานะอย่างเวลาทอดปลาเทคนิคสำคัญคือเราจะต้องรอให้กระทะกับน้ำมันร้อนจัดก่อนที่เราจะนำปลาใส่ลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคครับทำให้เวลาที่เราทอดปลาเสร็จแล้วเนื้อปลาที่เราทอดจะทั้งฟูกรอบดูน่ารับประทานครับสำคัญเลยนะครับต้องรอให้น้ำมันร้อนจัดๆเลยครับก่อนจะลงปลาพอน้ำมันร้อนจัดได้ที่ครับก็นำปลาลงไปทอดได้เลยครับเวลาใส่ก็ระวังน้ำมันกระเด็นนะครับเพราะว่าปลามีความชื้นเยอะแล้วก็น้ำมันร้อนจัดด้วยครับค่อยๆใส่ลงไปนะครับอย่าโยนเนี่ยมันจะกระเด็นใส่ตัวเราใส่ปลาลงไปเสร็จก็ยังไม่ต้องรีบไปคนหรือว่าขยับนะครับอันนี้ให้เราปล่อยทิ้งไว้ก่อนเลยเพื่อให้หนังปลาเขาสุกกรอบเซตตัวขึ้นมาก่อนครับถ้าเกิดเรารีบไปคนตอนแรกจะทำให้เนื้อปลาติดทั้งตะหลิวกระทะไปหมดครับทำให้ปลาไม่สวยงามดูไม่น่ารับประทานนะครับนี่ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญครับปล่อยลอยแช่ในน้ำมันร้อนๆนี้ไปก่อนเลยครับนะครับพอเราทอดปลาไปได้สักครู่ครับก็ขยับได้เลยครับสังเกตดูนะปลาจะหลุดล่อนจากกระทะครับไม่ติดกระทะเลยนี่เราก็ทอดไปเรื่อยๆครับให้ด้านแรกเริ่มออกสีเหลืองขึ้นมาก่อนเลยนะครับตอนนี้เราทอดปลาด้านแรกมาได้ประมาณ5นาทีครับให้เราสังเกตดูนะเนี่ยด้านแรกเริ่มที่จะออกสีเหลืองก็ใช้ได้ครับให้เราพลิกกลับหน้าได้เลยครับเวลาพลิกก็ระวังครับปลาตัวใหญ่จะพลิกยากหน่อยเดี๋ยวดูเนื้อปลาสิฟูสวยน่าทานมากครับพลิกกลับหน้าเสร็จแล้วก็ทอดอีกด้านให้เหลืองกรอบดีเลยนะครับโดยปกติแล้วเวลาเราทอดปลาใช้ไฟแรงๆครับเราจะทอดอยู่ที่ประมาณ 8-10 นาทีเท่านั้นครับปลาก็จะสุกเหลืองกรอบฟูดีแล้วครับถ้าเกิดไฟเบาเกินไปจะทำให้เนื้อปลาเขาแข็งกระด้างนะครับรับประทานไม่อร่อยนะเทคนิคสำคัญเลยครับอุณหภูมิในการทอดปลาต้องใช้ไฟแรงๆครับเดี๋ยวเราทอดไปเรื่อยๆครับให้ปลาฟูกรอบดีเลยตอนนี้ผมก็ทอดปลามาเวลารวมๆได้ประมาณ 8-10 นาทีแล้วครับสังเกตดูเนื้อปลานะยกดูเลยครับนี่ด้านที่2ก็เหลืองดีละนี้เรากลับหน้าอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อ ทอดไล่เอาความชื้นที่มันขึ้นมาที่ผิวหนังของปลาด้านแรกออกก่อนนะครับปลาจะได้กรอบอร่อยยิ่งขึ้นครับแป๊บเดียวครับด้านนี้เท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับปิดเตาได้เลยครับเสร็จแล้วก็น้ำปลาขึ้นมาพักเสด็จน้ำมันไว้ได้เลยครับเราก็จะได้ปลาทอดที่เหลืองกรอบดูน่ารับประทานสุดๆเลยครับเสด็จน้ำมันรอไว้เลยนะแล้วก็มาเตรียมในส่วนของน้ำเชื่อมที่เราจะทำน้ำยำมันครับก็จะมีเป็นน้ำตาลทรายครับนี้ให้เรานำมาเคี่ยวเป็นน้ำเชื่อมก่อนเลยนะครับก็จะใช้น้ำตาลทราย1ส่วนครับต้มกับน้ำ1ส่วนครับเปิดเตาต้มเคี่ยวให้น้ำเชื่อมรายเข้ากันดีเลยนะครับเนี่ยครับพอน้ำเชื่อมเดือดดีครับก็ปิดเตาได้เลยครับอันนี้ให้เราพักน้ำเชื่อมตัวนี้ให้เย็นสนิทก่อนนะครับพักรอไว้กันเลยเสร็จแล้วก็มาเตรียมในส่วนของน้ำยำสมุนไพรกันเลยครับก็น้ำมะนาวครับใช้เป็นมะนาวสดเลยนะจะหอมอร่อยที่สุดแล้วครับแล้วก็ตามด้วยน้ำเชื่อมที่เราต้มไว้ครับเนี่ยพักให้เย็นสนิทก่อนด้วยนะครับกับตวงใส่ลงไปได้เลยรสชาติที่เราปรุงปรับได้ตามความชอบเลยนะครับว่าใครชอบทานรสชาติประมาณไหนนะสูตรนี้เราใช้เป็นน้ำเชื่อมเพราะว่าเราต้องการในส่วนของน้ำยำที่มีปริมาณที่มากขึ้นครับรสชาติจะได้ไม่จัดเกินไปด้วยนะว่าเกิดเราใช้เป็นน้ำตาลปี๊บอย่างเดียวเลยอ่ะมันก็ต้องผสมน้ำเอาครับนี่แล้วแต่ความชอบนะครับเป็นน้ำตาลปี๊บก็อร่อยครับจะได้ความนัวมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็น้ำปลาครับนี่เอาแบบสูตรง่ายๆครับเผื่อใครหาน้ำตาลปี๊บยากแบบอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะจะได้ทำตามง่ายๆครับแล้วก็อร่อยด้วยรสชาติจะปรุงให้ออก3รสนะครับแต่ว่าเค็มจะตามทีหลังนะเปรี้ยวหวานจะนำกว่าครับผมชอบประสานประมาณนี้คนผสมให้เข้ากันดีเลยครับกลิ่นน้ำยำหอมดีมากลองชิมรสชาติดูก่อนครับโอเคเลยครับกำลังอร่อยแหละนี่ขออนุญาตตักแบ่งไว้นิดนึงครับไว้ให้เด็กน้อยครับเด็กน้อยก็อยากทานปลาทอดมีน้ำยำให้เขาหน่อยใส่เครื่องยำให้เขาด้วยจะได้หอมๆครับเสร็จแล้วก็เครื่องยำทั้งหมดครับตะไคร้ขิงแก่ครับหอมแดงพริกครับก็ขึ้นช่ายกับผักชีฝรั่งครับเพิ่มความหอมถั่วลิสงทอดครับผมจะใส่ไปเล็กน้อยครับในน้ำยำแล้วก็เอาไว้ด้านนอกครับจะได้กรอบอร่อยอยู่นะคนผสมให้เข้ากันดีเลยครับใส่เครื่องสมุนไพรลงไปแน่นๆครับกลิ่นน้ำยำสมุนไพรนี่แบบหอมสุดๆเลยครับแค่เห็นน้ำยำก็หิวแล้วเนี่ยเสร็จเรียบร้อยครับน้ำยำสมุนไพรครับน่ารับประทานสุดๆเลยขอลองชิมอีกรอบครับใส่เครื่องลงไปแล้วรสชาติพอดีไหมเด็ดมากครับก็นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปลากระพงทอดยำสมุนไพรครับสิปลากระพงแบบทอดมาเนื้อฟูๆเหลืองกรอบดูน่าทานมากครับทานคู่กับน้ำยำสมุนไพรครับแล้วก็เครื่องเคียงต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นถั่วทอดพริกทอดครับใบสะระแหน่หอมๆอร่อยฟินแน่นอนครับสูตรนี้ก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับสูตรนี้ทำกินเองก็ง่ายอร่อยหรือจะทำขายนี่ก็เพิ่มเมนูใหม่ๆได้เลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ